คนมาเข้าพักที่โรงแรมที่สุดที่สุดโฮเทลเปรจิโอนะคะที่สาขาเกียวโตชิโจโลเคชั่นดีโรงแรมใหม่สะอาดนะคะเพิ่งเปิดเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองเป็นไงเราเข้าไปดูข้างในกันเลยเมื่อกี้นะเราก็คิดว่าลิฟต์มันจะเปิดประตูด้านเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามันเปิดด้านหลังเว้ยก็แบบเก๋ๆดีห้องดูดีมากเดี๋ยวแยกวางของก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทัวร์ในห้องกันนะคะอันนี้นะคะห้องที่เราอยู่ห้อง208นะห้องริมแล้วก็ดูใหญ่กว่าห้องอื่นๆเยอะเลยนะในละแวกนี้แบบดีอ่ะที่นี่มีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะคะพอเราเปลี่ยนสลิปเปอร์แล้วเข้ามาก็จะเจอกับห้องแบบนี้ว้าข้างๆนี้มีกระจกเต็มตัวว้าวอุ๊ยกระจกมันเลื่อนได้เหรออ่าก็คือเป็นห้องน้ำนะคะงั้นเราก็ไปเข้าไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยนะว้าห้องน้ำดูสวยมากเลยดูดีมากเลยนะคะนี่ก็ในห้องน้ำนะมีปลั๊กให้2อันดีมีผ้าเช็ดมือนะคะมีไดร์ปอกผมแล้วก็มีแก้วน้ำนะมีเฟสกับแฮนด์ซอฟนะคะแล้วก็มีที่ไว้ใส่ของที่เราหยิบมาอเมนิตี้ด้านล่างเนาะแล้วก็เป็นอันนี้สวยอ่ะผ้าขนหนูมีตะกร้าใส่เสื้อผ้ามาให้ด้วยแล้วก็ถังขยะข้างๆโอ๊ยอันนี้ดีเนาะเขามีอันนี้ให้ด้วยโอ๊ยดูแบบเอาใจใส่อ่ะดีอ่ะแล้วก็ถังขยะข้างๆนะคะก็ใหญ่มากๆเจี๊ยกชอบมากเพราะว่าส่วนมากนะในโรงแรมที่เขามีถังขยะด้านในห้องน้ำถังขยะจะเล็กๆไงที่นี่ถังขยะใหญ่อ่ะดีมากเลยอันนี้ห้องน้ำแยกนะคะเป็นสัดส่วนมากๆสะอาดสุดๆอันนี้เป็นอ่างเฮ้ยอ่างใหญ่อยู่นะอ่างใหญ่แล้วก็ลึกอันนี้มีตะแกรงให้ใส่ของกรุบกริบแล้วก็โพล่าดีมากเลยเรารักโพล่าของโพล่าดีมากๆเลยอันนี้ก็มีเป็นJapanese style นะคะแบบให้นั่งอาบน้ำเนาะในส่วนของเราตากผ้าเอ้ยไม่ใช่เราตากผ้าสิในส่วนของเราแขวนผ้าข้างๆนะคะอันนี้ก็มีให้เยอะมากอันนี้ก็แบบประทับใจนะส่วนมากหลายๆที่ก็จะมีไม่กี่อันแต่ที่นี่แบบเยอะอะมีสเปรย์นะคะเป็น fabric แล้วก็ air freshener นะอันนี้ก็ไว้ตีขนแล้วก็จากห้องน้ำนี่ก็จะมาเจอกับในส่วนของห้องนอนนะคะเราไปดูฝั่งนึงกันก่อนดีกว่าอุ้ยบาวมิวด้าดาโคเรดีมากเลยเป็นกาต้มน้ำของบาวมิวด้าเราจะใช้กาบาวมิวด้าต้มน้ำมาม่านะคะนี่ด้านล่างนะอันนี้ก็เพราะว่าในโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมของจังหวัดชิซูโอกะนะคะชาก็จะนี่มาจากแบบจังหวัดชิซูโอกะเลยอะแบบเก๋ๆนะนี่น่ารักจังเลย
โอ้ยดูดีอ่ะนี่ก็เป็นแก้วนะคะเอ้ยเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะโคตรน่ารักอ่ะแล้วก็นี่ก็มีปักไฮนะคะก็แล้วก็อันนี้อะไรอ๋อตู้เย็นมีอะไรให้ไหมอ่ะโอ้มีน้ำให้สองขวดเย้ป้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นนี่ตู้เซฟดีมี humidifier ให้ด้วยนะคะอันนี้ดีอ่ะเหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะโอ้มีทีวีนะคะก็ Wi-Fi อยู่กับทีวีนะแล้วก็มีโทรศัพท์มีเอกสารเกี่ยวกับโรงแรมนะคะอันนี้ดีมีที่วางของให้ด้วยเจี๊ยบชอบตรงโซฟาตรงนี้มากเลยเราแบบเวลาเราไปพักโรงแรมแบบบางทีเราก็ไม่อยากจะนั่งบนเตียงใช่ป่ะมันก็มีโซฟาให้นั่งอ่ะแล้วก็หมอนเยอะมากเลยนะเป็นทั้งหมอนแบบหมอนอันนี้เอ้ยอันนี้ดึงได้ด้วยหมอนกลมๆนะคะหมอนอิงแล้วก็มีโต๊ะให้ด้วยโต๊ะก็น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้ก็นุ่มดีนะอันนี้ก็ข้างนอกมองไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเปิดได้อะเปิดได้ปะวะเปิดไม่ได้มั้งน่าจะเปิดได้นิดหน่อยแต่เหมือนข้างนอกก็จะเป็นตรงถนนใหญ่นะคะเราเห็นรถผ่านไปผ่านมาในส่วนของเตียงนะคะก็มีชุดนอนให้แบบเป็นวันพีซอะนี่หมอนหมอนแข็ง1ใบหมอนนุ่ม1ใบโหหมอนนุ่มแบบนุ่มมากเตียงก็โอเคนะไม่ยวบเราชอบเตียงที่ไม่ค่อยยวบอะแล้วก็ฝั่งหัวเตียงนะคะนี่ก็จะมีที่นี่ปลั๊กเยอะดีมากเลยอะชอบมีปลั๊กนะคะ USB แล้วก็ไฟปุ่มไฟต่างๆนะมีนาฬิกามีถาดใส่ของมีทิชชู่แล้วก็นี่อะไรมีอะไรข้างในปะไม่รู้อะไรอะอะไรอะอ๋อกระจกแต่งหน้าน่ะจ้างๆก็นี้นะคะโดยรวมเราเจ๊ก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะดูจากด้านนอกอะโรงแรมมันจะไม่ได้ติดกับถนนใหญ่นะคะเดินเข้ามาก็ไม่ไกลนะประมาณ3นาที5 3ถึง5นาทีอะแล้วก็มาถึงแล้วด้านล่างก็ล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หวือหวาเล็กๆอะแต่ว่าเข้ามาในห้องแล้วแบบดูดีมากแล้วก็นี่นะคะเท่าไรคิงกังเปอร์เซ็นต์เท่ากี่เยนแต่ว่าห้องนี้นะคะราคา 5,180 เยนแต่ว่าราคาจริงๆมันก็ไม่ได้ 5,180 เยนนะราคาจริงๆจะอยู่ที่ 118,000 เยนนะคะ Oh no ก็อันนี้เนี่ยเราก็ได้ตั๋วรถจากทางเกียวโตซิตี้นะลดไป 4,120 เยนนอกจากนี้นะคะเราก็ได้คูปองจากจารันมาอีก 1,500 เยนแล้วก็พิงคองก็มีพอยต์อยู่ในจารันลดไปอีก 1,000 เยนทั้งหมดทั้งมวลนะคะลบแล้วก็เหลือ 5,180 เยนนะคะแต่ว่าจ้าเราได้คูปองมา6ใบค่ะเพื่อนใบละ 1,000 เยน6ใบก็ 6,000 เยนเดี๋ยวเราจ่ายค่าห้องไป 5,180 เยนแล้วเราก็ได้คูปองมา 6,000 เยนสรุปเหมือนโดนจ้างมาให้เข้าพักนะคะเหมือนเข้าพักฟรีเราได้เพิ่มมาอีก 1,000 เยนแล้วนอกจากนี้นะคะราคาที่แจ็คจ่ายไปก็คือรวมอาหารเช้าด้วยก็ไม่รู้ว่าอาหารเช้าจะเป็นยังไงบ้างนะก็ตื่นเต้นดีมากเลยทับใจ เพื่อนคะตื่นแล้วจะบอกว่า9โมงแล้วนะคะ last order breakfast นะ9โมงครึ่งนะมาเที่ยวนะคะไม่เน้นตื่นเช้านะคะเน้นนอนไปเราไปกิน breakfast กันThank you.
ป็นไงบ้างคะกับโรงแรมโฮเทลชิซุเซสึโฮเทลเฟรจิโอนะโดยรวมแล้วเจ็คประทับใจนะคะอาหารเช้าอร่อยโรงแรมใหม่ห้องกว้างนอนสบายมากๆเลยในห้องน้ำอะไรก็ดีนะทิชชู่นิ่มมากโลเคชั่นก็ดีนะมีคอมบินีอยู่ด้านหน้าเลยยังไงดูคลิปวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดฝากตะไคร้ให้เจ๊ด้วยนะคะยังไงจะพาทุกคนไปดูโรงแรมอื่นๆในญี่ปุ่นแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นๆกันอีกนะไปแล้วบ๊ายบาย